สบายดีเด้อพี่น้องทุกคนบ่จะเป็นพี่น้องทางลาวอยู่ลาวแล้วก็พี่น้องทางฝั่งไทยแล้วก็พี่น้องทางอยู่ต่างประเทศนําเด้อทางไทยทางลาวมามื้อนี้เฮาพากันมาเฮ็ดแกงอันนั้นแกงเส้นร้อนใส่ไก่หรือว่าแกงวุ้นเส้นใส่ไก่พี่เจ็ดบ่ได้ยากเนาะเฮามาเริ่มเฮ็ดกันเลยนั่นก็คือข่อยแซ่เส้นร้อนพี่น้องฝั่งไทยนี่เพิ่นเอิ้นวุ้นเส้นเนาะข่อยแซ่3ห่อแต่ข่อยก็มีอันหมู่ฝั่งอีสานเพิ่นก็เอิ้นอันเส้นร้อนคือกันได้บางเขตบางจังหวัดเนาะหลังจากแซ่เส้นร้อนแล้วก็ข่อยก็มาผักไก่อยู่เมืองนอกนี่ซื้อสั่งมาแบบเป็นไก่เป็นหยังก็ต้องมาผักเอาเองเด้บ่คือบ้านเฮาสะดวกสบายแม่ค้าเขาผักให้เลยไก่นี่อันจะค่อนข้างใหญ่แน่อันข่อยไก่ของข่อยประมาณเกือบ2โลบ่ได้แต่ว่าข่อยเอามีแต่ครึ่งนึงแล้วก็ถามผู้ใดที่ว่าบ่มีไก่นอนบางเดือนก็มีหมูในตู้ก็เอาหมูก็ได้แกงหมูใส่เส้นร้อนก็ได้เหมือนกันแล้วก็ถามผู้ใดที่ว่าอยู่เมืองนอกอะนะอันมันหาซื้อไก่แบบหยาบๆคือบ้านเฮานครสุราษฎร์เฮามักกินไก่หยาบเนาะอันว่าพยายามหาซื้อไก่ที่มันกินเป็นไก่สีเหลืองไก่กินคอนมันจะมีไก่สีเหลืองสีขาวแล้วแต่ว่าต้องไก่กินคอนมันจะเขียนใส่ในแพ็คของมันว่าไก่หยาบแบบนี้นะตอนนั้นมันจะใกล้เคียงกับไก่บ้านเฮาเลยได้หยาบแต่ว่าช่วงนี้โควิดเนาะข่อยบ่ค่อยได้ออกไปหลอกซื้อเพราะว่ามันบ่ได้ในตลาดซื้อนี่เนี่ยเขาบ่ได้ขายอันทุกห้านมันก็ขายบ่คือกันนะบางบ่อนขายบางบ่อนบ่ขายข่อยก็เลยขี้ข้านไปหลอกแล้วเราก็มาตําเครื่องแกงมันก็มีแต่อันน่ะกระเทียมก็2 3นิ้มแล้วก็หัวหอมแดงก็2นิ้ม2หัวใหญ่แหละแล้วก็อันมักเผ็ดแบบใส่ไปโลดไผหมักเผ็ดเนาะได๋หมักเผ็ดบ่หมักเผ็ดก็ใส่ไปโลดแล้วเราก็มาเตรียมแกงเนาะเอาไก่ลงไปใส่ในหม้อแล้วก็ข่อยจะใส่หัวสิงไทยนําจัก1หัวใหญ่ถูกมันก่อนแล้วก็ข้านี่ก็จะสัก2 3ฝานใส่ไปโหลดที่จริงแหละมันบ่มีสูตรจํากัดต้องใส่จักหัวต้องใส่จักฝานเฮาใส่โหลดเฮามีในตู้เย็นนะแล้วก็ใส่ใบขี้หูดนําแล้วก็ปรุงน้ําปลาแดกแล้วก็น้ําปลาแดกก็4-5บวงใส่ไปโหลดแล้วก็อันผงคะนอแล้วก็เกลือนี่1บวงตักกินผงคะนอกับครึ่งบวงตักกินบวงตักกินนี่คือบวงตักกินข้าวเด้อพี่น้องฝั่งไทยเพราะว่าพี่น้องฝั่งไทยกระทาบวงตักกินนี่คือมันบวงอีหยังบวงตักกินก็คือบวงตักกินข้าวนะเด้อแล้วก็อันคือถามว่าอันนั้นมันเป็นทักพี่ตักแกงทักพี่ตักข้าวมันก็จะใหญ่เนาะแต่ท่านบวงตักกินมันก็บ่ได้ใหญ่แล้วก็ขั่วจะขั่วให้มันหอมก่อนเพื่อว่าให้เครื่องปรุงมันเข้าเนื้อไก่อันนี้คือข่อยอันน่ะเฮ็ดมันแม่ข่อยสอนเนาะเวลาจะอ่อมจะแกงหยังก็อย่าเราจะขั่วไก่ก่อนให้มันหอมก่อนแล้วถึงหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ํานี่ข่อยใส่ประมาณลิตรกว่าๆหน่อยนึงหรือว่าลิตรครึ่งก็ได้ถ้าเป็นไก่บ้านเฮาไก่หยาบนะเพราะมันจะใส่เวลาต้มเนาะแต่ว่าไก่อยู่เมืองนอกของข่อยมันบ่ได้หยาบต้มแป๊บเดียวมันก็เปื่อยเลยก็เลยบ่ได้ใส่น้ําหลายนะแล้วก็เฮาต้มไก่เนาะหลังจากมันสุกแล้วเฮาก็มาตัดเส้นร้อนเส้นร้อนนี่คือเฮาตัดแน่เพราะมันจะง่ายในการกินมันบ่เป็นสายใหญ่ยืดยาวนี่คือเฮาต้มไก่สุกแล้วเฮาชิมรสชาติหมักแบบใดเฮาก็อันหลังจากสุดท้ายเฮาก็ใส่เส้นร้อนต้มลงไปต้มเส้นร้อนก็ต้มบ่ได้ดนดอกเพราะว่ามันน่ะอ่อนแล้วแป๊บเดียวมันก็สุกข่อยเฮ็ดบ่ได้หลายพอดีด้วยจักช้อนถ้วยกินสุดท้ายเนาะก่อนเฮาจะปรุงเฮาก็ใส่ฟักบัวนี่ก็ใส่ไปจัก2หมัดใหญ่ๆบ้านเฮานะใส่หลายๆผู้ใดมักกินฟักบัวหลายๆแล้วก็ปิ้นจักปิ้นหน่อยนึงแล้วเฮาก็ปรุงรสเพราะว่าเฮาบ่ต้องการให้ฟักบัวมันจนเละได้เอาพอแต่แบบว่าให้มันสุกแล้วเอาขึ้นเลยแล้วง่ายๆเนาะแกงเส้นร้อนหรือว่าแกงวุ้นเส้นใส่ไก่สมัยตะกี้ก็มากมากได้ตอนยังน้อยนี่แม่แกงเฮ็ดกินแต่ได้ดีมันคืออาหารรุ่นเก่าๆรุ่นที่ว่าเขาเคยกินก็ลืมไปได้พอเขาก็บ่ค่อยได้กินโดนเนาะข
ขาจะใส่บางเทื่อเขาก็ใส่เส้นหลายๆเพราะบ่กินกับข้าวเขากินแกงเส้นร้อนเดี๋ยวจะกินแต่เส้นร้อนก็คือบ่กินข้าวมากินน้ำกันแล้วแหละลองเฮ็ดเด้อง่ายๆเฮ็ดให้ลูกกินก็ได้บ่ใส่กันน้ำมะเพชนะมาเด้อมากินน้ำกันบ๊ายบาย